สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่อง Cat Exclusive นะครับเราอยู่ในส่วนของการเขียนแบบบ้าน2ชั้นนะครับเขียนตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับเราอยู่ในตอนที่8นะแต่จริงๆชื่อก็จะเป็นบทชื่อจะเป็นไม่ใช่ตอนที่8สินะครับตอนที่แล้วเนี่ยเป็นตอนที่ 2.7 นะครับการเขียนแบบแปลนพื้นชั้นล่างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเขียนชั้นบนกันนะครับเขียนชั้นบนกันอ่ะใครที่ตามกันตั้งแต่ตอนที่แล้วนะครับก็เปิดแบบหัดชื่อว่าตอนที่ 2.7 ขึ้นมานะครับใครที่ตามกันอยู่นะฮะก็จะได้ภาพนี้ออกมาแล้วนะครับส่วนใครที่สั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนก็เปิดขึ้นมาเปิดตัวนี้แหละขึ้นมาตามนะครับก็ตามกันต่อนะฮะอ่ะโอเคภาพรวมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเราก็จะยังคงรูปแบบของการเขียนโดยดูนะครับแบบแล้วก็เขียนตามนะครับไม่ได้เอากระดาษเป็นปึกๆมานั่งดูตามนะอันนั้นมันไม่ใช่รูปแบบการเรียนการสอนมันเป็นการทำของน้องๆเองแต่อันนี้ผมเทียบให้เห็นนะฮะว่าถ้ากรณีเรามีไฟล์เป็นไฟล์ PDF อันนี้คือไฟล์ PDF ที่ระเบิดมาแล้วนะครับผมนะฮะประมาณนั้นอ่ะก็มาดูกันต่อเดี๋ยวขอแก้ตรงนี้นิดนึงสำหรับตอนที่แล้วนะครับมันไม่มีหน้าต่าง4นะอันนี้ไม่มีหน้าต่าง4นะฮะก็ผมจะปิดโหมดแสดงผลก่อนนะครับจริงๆไม่ได้ปิดโหมดสิผมต้องแยกเลยนะครับคลิปที่ตัวงานแล้วผมก็อันกรุ๊ปไปเลยนะฮะตัวนี้ฮะประตูหน้าต่างเนี้ยมันเป็นหน้าต่างหนึ่งนะครับเป็นหน้าต่างหนึ่งก็ต้องใส่เข้าไปมันไม่มีหน้าต่าง4ดูแบบนี้ก็ได้ฮะเนี่ยนี่ครับตัวนี้เป็นหน้าต่าง1ตัวนี้เป็นหน้าต่าง2นะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคมาดูกันต่อเดี๋ยวเราผมจะเดี๋ยวผมเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอานะครับตัวอย่างว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างนะครับเข้ามาก็เหมือนเดิมฮะไปที่แบบนะครับแบบสถาปัตย์เราจะเขียนตัวนี้ครับชั้น2ก็คือตัวนี้ฮะชั้นบนเนี่ยฮะแผ่นชั้นบนรายละเอียดมันจะเยอะพอสมควรนะก็ไปเลือกเอางานมาเปิดไฟล์งานนะครับใครที่รับชมอยู่ผมจะมีไฟล์เข้าใจว่าจะมีไฟล์นี้ให้ที่ลิงก์ของวิดีโออยู่แล้วนะเข้าไปโหลดชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเอามาเขียนตามได้เลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวตามมาต่อผมคุมไปนะครับ Ctrl C เอามาที่แบบที่ผมจะเขียนนะครับ Ctrl V ผมวางไว้ก่อนมันก็จะเล็กประมาณนี้ยังไม่ได้เข้าสเกลนะฮะอ่ะซูมขึ้นมาก่อนมีอะไรบ้างติดเข้ามา delete ทิ้งไปนะฮะก็จะแบบนี้ขึ้นมาจากนั้นก็เข้าสเกลเลยไปที่สเกลคุมชิ้นงานทั้งหมดคลิกขวาเลือกตัวเดิมครับผมก็จะเลือกที่2นี่แหละคลิกตรงนี้กด reference หรือพิมพ์ R enter แล้วก็กดที่จุดเดิมแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่จุดนี้ป้อนค่า2นะครับมันก็จะขยายขึ้นมามันมีบวกลบครับผมประมาณ1เซน 1.5 เซนอะไรเงี้ยมันมีบวกลบอยู่แล้วอันนี้ยอมรับได้นะครับก็ขยับเข้าออกมานิดนึงนะฮะมาดูจะเขียนตามแปลนชั้น2โดยใช้แบบที่เราเขียนมาตั้งแต่แปลนชั้น1นะครับเอามาเขียนอ่ะก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างผมอธิบายแบบนี้ในแบบเนี่ยเราจะถือโอกาสได้ตรวจแบบเลยว่าเฮ้ยแบบ Shop Drawing เนี่ยในแปลนเนี่ยมันสามารถรีเช็คภาพขยายภาพอื่นได้ไหมรีเช็คได้นะฮะรีเช็คได้ยกตัวอย่างเช่นสมมตินะฮะสมมติว่าเสาโชว์ไม่ใช่เสาโชว์สิเสาชั้น2เนี่ยมันจะมีระยะของมันอยู่เซนเตอร์ถึงเซนเตอร์ใช่ไหมครับเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์ของเสาเนี่ยอยู่ที่2เมตรดังนั้นเคลียร์ในของเสาตรงเนี้ยนะครับอยู่ที่1.85 ในแบบระบุว่าต้องใช้แบบขยายของราวกันตกตัวที่3เอามาใส่น้องๆเช็คได้เลยนะครับว่าแบบขยายราวกันตกตัวที่3เป็นแบบไหนอ่ะผมก็จะไปเอาราวกันตกมาอีกตัวหนึ่งนะครับราวกันตกอยู่ใสก็จะมีนี่ฮะชุดนี้เอามาทั้งหมดเลยนี่ฮะชุดนี้เอามาทั้งหมดเลยราวกันตกตัวบังดงบังแดดเอามาหมดเลยนะครับ28 29 30นะครับ Ctrl C นะฮะ Ctrl C นะครับไปที่แบบของเรานะครับผมเอาวางไว้ข้างล่าง Ctrl V วางไว้ก่อนแล้วก็คลิกไปเข้าสเกลเหมือนกันครับหลักการเดียวกันเลยคุมตัวงานแบบนี้ไปที่สเกลส่วนตัวไหนที่มันจำเป็นจะต้องมีการแยกย่อยก็ค่อยว่ากันไปตามนั้นนะครับผมก็จะแตะที่จุดนี้ฮะนี่ reference
นี่กดที่ตรงนี้ 1.9 enter ไปนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ออกมาอ่ะขยับแบบขึ้นไปนิดนึงขยับแบบขึ้นไปนิดนึงเอาไปใกล้ๆนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันนะครับอย่างที่ผมบอกในตอนที่แล้วว่า dimension ที่เราจะใช้ก็จะมี2ตัวหลักๆนะครับก็คือ dimension ในส่วนของ e 75กับ c 75นะครับผมตอนนี้ผมใช้ e 75ผมก็ตรวจสอบเลยให้มันเข้าสเกลก่อนก็นี่ฮะตรงหรือไม่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็คือสเกล1ต่อ75ที่เราจะใช้งานกันนะครับ1ต่อ75จะเป็นแบบนี้นะฮะ1ต่อ75จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะโอเคนี้ทิ้งไปนะครับมาดูกันต่อทีนี้มันจะมีในเรื่องของตัวงานนะตัวงานที่เราจะเอาไปใส่เราจะเอาตัวงานไปใส่ลองดูแบบนี้นิดนึงผมอธิบายตรงนี้นิดนึงเมื่อกี้เดี๋ยวจะงงเมื่อกี้ผมค้างคำถามไว้ว่าเราไปตรวจสอบดูราวกันตกนัมเบอร์ที่3เนี่ยมันใช่ไหมความยาว 8.5 เนี่ย1.85 ใช่ไหมไปดูกันก่อนราวกันตกที่3นี่ฮะราวกันตกที่3ไม่ใช่ 1.85 นะฮะมันคือ 1.35 1.85 คือตัวไหนนี่ฮะตัวที่4ช็อปไม่ตรงกันขยายกับตัวแปนไม่ตรงกันต้องแก้ไขอ้างอิงตัวไหนก็ต้องเอาตัวที่4ไปใส่สิฮะนี่นะครับดังนั้นความหมายของตัวนี้ดูแบบขยายราวกันตก3ไม่ใช่แล้วต้องเป็น4ก็คือต้องเอา4มาใส่อ่ะอันนี้ก็อ้างอิงตามแบบขยายครับเพราะว่าขนาดมันจะตามนั้นนะฮะมันมีอีกหลายจุดนะครับที่เราจะต้องค่อยๆดูไปเนื่องจากว่าแปลนมันไม่ตรงกับแบบขยายแต่ต้องอ้างอิงแบบขยายนะฮะอ้างอิงตามแบบขยายนะครับผมประมาณนั้นโอเคมาดูกันต่อในกรณีที่จำเป็นจะต้องมีการคือมันจะงงอ่ะมันจะมีหลายๆจุดที่ต้องออกแบบเราจะต้องใช้ไดเมนชันจับดูก่อนเลยนะจับดูก่อนเลยว่าจุดไหนระยะประมาณไหนอะไรเงี้ยเพราะบางตัวมันไม่ได้มีไดเมนชันให้นะฮะบางตัวไม่ได้มีไดเมนชันให้เราก็ต้องเขียนเพื่อเทียบกับไดเมนชันด้วยนะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคทำความเข้าใจกันก่อนมาเริ่มปรับแบบกันก่อนเราจะปรับแบบอย่างไรผมจะใช้แค่เสากริดไดเมนชันแล้วก็ไอตัวนี้นะครับสัญลักษณ์รายการประกอบแบบเนี่ยกับเซกชันเซกชันคือตัวนี้นี่นะครับเซกชันคือตัวนี้กับตัวนี้ไปดูก่อนนะผมมาที่โฮมนะฮะเซกชันผมปิดเซกชันไปก่อนนะครับปิดเซกชันไปก่อนแป้งนะครับปิดไปนะฮะโอเคต่อนะครับผมคือจะเอาอะไรก็จะปิดตัวนั้นในส่วนของกริดนี่แล้วก็ dimension dimแล้วก็ number grid อันนี้มันชื่ออะไรวะเนี่ย c c ใช่อยู่ใน c ผมไม่ได้ย้ายนะเดี๋ยวอันนี้น้องๆควรจะย้ายเดี๋ยวผมทำแบบนี้นะครับเวลาเราเลือกนะคุณไปแบบนี้มันอยู่ใน c ใช่ไหมย้ายไปไว้ใน symbol ครับมี symbol ไหม symbol มี symbol นะฮะนี่เป็น symbol เอาฝากไว้ใน symbol ก่อนน่าจะเป็น symbol grid เอาผมฝากไว้ใน symbol ก่อนนี่นะครับผมฝากใน symbol นะเรียบร้อยตัวนี้ด้วยนะฮะฝากไว้ในซิมโบลคือกันนี่โอเคแล้วผมก็เก็บก่อนนะครับซิมโบลอยู่ใสแป้งเรียบร้อยนะฮะอ่ะที่เหลือ RC CC 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 โชว์ไม่เอาเฉพาะ C ตัวเดียวปิด C ไปก่อนนี่นะครับผมก็จะออกมาเป็นแบบนี้เอ๊ะตัวนี้ทำไมไม่หายตัวนี้อยู่ใน C show เหรอไม่ใช่สิตัวนี้ต้องเป็น C ธรรมดาเออนี่นะครับตัวสอบดูได้ตัวไหนมันไม่หายแล้วจับใส่เลยนะครับจับใส่เลยนะฮะโอเคผมได้ชุดนี้ออกมานะครับผมได้ชุดนี้ออกมาผมเอาฝากไว้ในซิมโบลเมื่อกี้ก็จะมีซิมโบลอยู่โอเคนะฮะประมาณนี้จากนั้นนะครับผมก็จะเอาชุดนี้ขยับออกไปยังไม่ได้ลบเขานะยังไม่ได้ลบพี่เขานะครับเราจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลจากตัวนี้เอามาเขียนแปนชั้น2อยู่ขยับออกไปนะครับกด F8 นะครับป้อนค่าสักนิดนึงใส่สักประมาณ30นี่นะใส่30เข้าไปแบบนี้รายละเอียดตัวนี้ก็ช่างมันนี่นะฮะอ่ะ
หลุดมานิดนึงอย่าไปเกะกะพี่เขานะครับแต่ไว้สักประมาณนี้จริงๆก็ลบออกได้นะไม่อยากลบโอเคประมาณนี้นะครับเคลียร์ออกแล้วนะจากนั้นก็เปิดตัวที่ใช้งานขึ้นมาก่อนมีตัวไหนบ้างก็อันดับแรกเลยก็คือเซกชันยังไม่เอาเซกชันเก็บไว้ก่อนนะครับมีซิมโบลนี่นะครับแล้วก็จะมีตัวไหนอีก C dim เอ้าตัวนี้ไปอยู่ใน dim เฉยเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเคลียร์มันกริดนี่นะฮะตัวนี้ต้องเก็บไว้ในซิมโบลโอเคผมเก็บไว้ในซิมโบลนะครับอันนี้ไม่เอาชุดนี้ไม่เอานะครับ delete ไปเอ้ยขยับมันออกไปก่อนนะครับไม่ใช่ไม่เอาขยับมันออกไปนะครับ30มันก็จะไปอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่นี่นะฮะประมาณนี้นะโอเคเรียบร้อยนะครับมาไล่กันต่อนะครับก็ดูจากแบบนะครับว่าเราจะเริ่มเขียนอะไรอันดับแรกเขียนผนังฮะผนังเคลียร์ผนังก่อนผนังง่ายๆเลยนะฮะเริ่มจุดที่จะต้องเขียนก่อนจะเขียนจุดไหนก็ได้เขียนมาก่อนสัก1ตัวเดี๋ยวผมขยับชุดนี้มาใกล้ๆนิดนึงจะได้มองเห็นคร่าวๆนะครับผมจะไม่เลือกใช้วิธีการวางทับนะครับในตอนนี้เพราะว่าการวางทับเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเริ่มเขียนครั้งแรกเนี่ยอาจจะจับประเด็นไม่ถูกนะในแผ่นชั้นที่1ส่วนชั้นนี้เขียนเลยนะครับไล่เขียนเลยนะครับมาดูกันต่อนะครับส่วนที่จะออกแบบก่อนก็คือในส่วนของผนังดูนะครับผนังห้องนอนที่1ผมจะเริ่มจากห้องนอนที่1ห้องนอนที่1ก็จะมีห้องน้ําห้องนอนที่1แล้วก็ผนังรอบตั้งแต่จุดนี้นะครับเริ่มเขียนตั้งแต่จุดนี้ส่วนราวกันตกที่อยู่ตรงระเบียงยังไม่เขียนนะครับเอาประมาณนี้ก่อนนะฮะเอาประมาณนี้ก่อนนะฮะอ่ะมาเริ่มกันเลยผมเริ่มจาก E นะครับมาถึง F นะ E มาถึง F อันนี้คือตัวผนังนะครับ E คือตรงนี้มาถึง F คือตรงนี้ชุดนี้ก่อนนะครับผมไป standby wall มาเป็นเลเยอร์ใช้งาน wall อยู่ใสนี่ wall เป็นเลเยอร์ใช้งานไปที่เมนูดรอผมเลือกใช้ multiline นะครับค่าที่ต้องการก็คือจุด1ตามสเต็ปเป๊ะก็แตะเลยนะครับตรงนี้ดึงลงมาแฟบนะครับมาถึง F นี่นะฮะแป้งแล้วกด S ออกไปคลิกซ้าย1ครั้งก่อตรงนี้ลงมาตัวนี้ผมจะใช้ประมาณจุด6มั้ยจุด6นะฮะนี่นะครับคลิกขวาออกไปก็คือประมาณนี้ลองดูก่อนใช่หรือไม่ใช่จุด6มันจะยืดออกมาประมาณนี้ฮะอ๋อจุด6มันจากเซนเตอร์แสดงว่าตรงนี้แค่จุด5หรือเปล่าจุด6มาจากเซนเตอร์นะอันนี้จุด7นะครับวิธีการปรับระยะกลับคืนไปก็คลิกตรงนี้นะครับกดตรงนี้ไปจุดหนึ่งนี่นะฮะ S ออกไปนะจะได้แบบนี้ออกมานะครับผม copy ครับผมก็จะ copy ชุดนี้ไปก่อนค่อยว่ากันนะ copy ตัวนี้ไปก่อนนะครับค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าลายเหลี่ยมจะประมาณไหนก็ใส่แบบนี้ออกมานะครับก็จะได้เส้นนี้ออกมาไปที่ draw ใหม่ multiline แตะที่ตรงนี้ครับลากไปเลยด้านนี้สิลากเข้ามานะครับแตะไปตรงนี้เรียบร้อยจะได้ห้องนี้มาก่อนส่วนตัวเนี้ยตรงชั้นนี้นะครับอันนี้เราจะลากตัวเนี้ยคือมันจะเคลียร์นอกมันจะติดเสามันจะติดมุมเสาตรงนี้ส่วนไอตัวผนังห้องเนี่ยอันนี้จะอยู่ภายในนะครับสเปซบาร์สเปซบาร์ไปนะฮะก็คลิกตรงนี้เอาสเปซบาร์ไปคลิกตรงท็อปลากมานะครับโอเคตรงนี้จะเป็นระเบียงระเบียงตัวเนี้ยผมจำได้ผมเขียนไว้ก่อนเลยไม่ผมเอาตัวนี้ไว้ก่อนต่อไปตรงนี้ก่อนนี่นะฮะแล้วก็จะมีระเบียงระเบียงผมจะไปที่เลเยอร์ก่อนนะผมขอใช้เป็นพื้นเขียนว่าเป็นพื้นชั้น2นะฮะพื้นชั้น2พื้นชั้น2สีผมจะเป็นสีขาวจะได้เส้นคอนติเนียสความหนาผมอยากจะใช้วันสักจุด20น่ะนี่นะฮะแล้วก็ติ๊กเป็นเลเยอร์เชียงงานเซตเคอร์เรนต์มันไปปิดออกไปผมจะลากตรงนี้ออกมาเฉยๆฮะเป็นเส้นโพลีไลน์ตรงแนวนี้นะครับชนกับแนวนี้นะครับแล้วก็ลากตัดเข้าตรงนี้ผมจะเห็นขอบระเบียงแล้วตรงนี้เสร็จแล้วครับมีระเบียงตรงไหนอีกระเบียงตรงไหนอีกระเบียงด้านหน้าระเบียงด้านหน้าอันนี้ผมแตะที่จุดเซนเตอร์เลยเอาประมาณนี้ก่อนจุดเซนเตอร์นี้ก่อนนะฮะคือให้มันได้แนวระเบียงก่อนจุดเซนเตอร์แล้วก็แตะที่จุดนี้ปังนะครับผมลากยาวมาก่อนนะมาแตะที่ตรงนี้แล้วก็ดึงตรงนี้ออกมาป้อนค่า1นะฮะมันจะอยู่ตรงประมาณนี้แล้วก็ดึงลงมาสเต็ปตรงนี้ผมจะชิดเหลี่ยมนี้ไว้ก่อนแล้วก็ดึงมาเก็บที่นี่
นี่นะฮะก็คือนี่ฮะมันจะออกมาเป็นแนวแบบนี้เส้นในนะฮะตัวนี้มันจะเป็นเส้นออฟเซ็ตออฟเซ็ตก็คือถ้าใครดูตั้งแต่ชุดคอร์เรียนของ SketchUp มันจะเห็นว่าเป็นพื้นยื่นออกมาประมาณตรงจุดนี้ประมาณ20เซนน่ะมันยื่นออกมาเพื่อความสวยงามนะครับผมประมาณนี้นะส่วนเดี๋ยวเราจะออฟเซ็ตออกมาอีกทีนึงนะฮะโอเคตรงจุดนี้มันยื่นออกมาแบบนี้ฮะเนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งระยะมันจะประมาณ1เมตรตรวจสอบดูก่อนว่ามันใช่1เมตรหรือไม่ไม่ใช่ก็ต้องปรับครับคลิกตัวนี้ใหม่นะครับจุด1แปลงก็ให้ S10 ออกไปคลิกตรงนี้ต่อนี่นะครับเรียบร้อยอ่ะประมาณนี้นะสเต็ปนี้ก่อนโอเคผมก็ได้ชุดนี้แล้วจากนั้นไปที่ draw ใหม่มัลติไลน์ตัวนี้มันเคลียร์ในก็จับนี้ครับลากเลยเอาผนังลากเลยตรงนี้นะครับสเปซบาร์ปลายนะฮะตัวนี้มันก็จะต่อกันแบบนี้นี่นะฮะตรงชุดนี้นี่ชุดนี้ตรงมุมของมุมนี้นะครับต่อนะครับตัวนี้ผมก็จะต่อตรงนี้ลงมานี่นะครับเรียบร้อยนี่คือห้องนอน1นะครับก็มาที่ตรงนี้ทีนี้มาดูต่อตรงช็อตเนี้ยมันจะมีแยกครับนี่ฮะเขาจะแยกตรงนี้ออกมาเส้นนี้ออกมาเท่าไหร่ก็จากตัวนี้ออกมานะครับเมตรซาวเนี่ยจะออกมาถึงตรงนี้ไปเลยครับคลิกไปที่ตัวนี้ฮะแป้งป้อนค่าครับผมออฟเซตต้องใช้ออฟเซตนะครับ 1.20อีกนี้ฮะเมสซาวก็หยอกมาที่ตรงนี้เอาตัวนี้ไปเลยตัวนี้ไปใช้เลยนี่นะฮะ copy ไปแต่เข้าไปตรงนี้ไม่ต้องไปลบมันนะเดี๋ยวเราจะใส่2 n อยู่ทำเป็น n นะฮะอันนี้ delete ออกไปส่วนตัวนี้คลิกครับตรงนี้ไม่ใช่ตัวนี้เปิดโอเคตรงนี้จะเป็นห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะฮะห้องน้ำอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้ถัดมาผมได้ตรงห้องนี้แล้วนี่นะฮะได้ตรงห้องนี้แล้วนะฮะจะเก็บห้องน้ำให้ครบเลยไหมเอาเก็บห้องน้ำให้ครบเลยดีกว่านะครับผมมาที่ตรงนี้ผมมาที่นี่นะฮะเก็บห้องน้ำให้ครบเลย copy มาที่จุดนี้ผมแตะไปที่คลิกตรงนี้ดิ copy ก่อนแตะไปที่ตรงนี้นะครับระยะส่วนใหญ่ของห้องน้ำเนี่ยผมจะเอาออกมาจุด9ครับประมาณนี้จุด9แล้วก็ตัวนี้มันจะประมาณจุด7อันนี้ต้องเอาเข้าจุด4นี่นะครับแล้วก็จะเอา n มาใส่ไหมเอา n มาใส่ไว้ก็ได้นะ n อยู่ไหนยืม n พวกนี้สัก1ตัวสัญลักษณ์ n เนี่ยนะฮะ copy มาเลยมันต้องได้ใช้อยู่แล้วครับเอามาเลยแต่ที่ประมาณนี้แป้ง s ออกไปลองจับดูนะครับประมาณจุด7จุดนี้ฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะตรงนี้ส่วนใหญ่มันจะประมาณนี้ประมาณจุด7อันนี้ก็เมตรอันนี้เมตรหนึ่งเมื่อกี้ผมออกมาจุดถูกต้องนะครับประมาณมันจะเหมือนกันห้องน้ำบนจะมี2ห้องแบบนี้ฮะนี่นะครับทรงเดียวกันเลยนะครับประมาณนี้จับดูก็ได้นะครับระยะก็ไปที่ลิเนียใช่ไหมผมว่าจุด7เฮ้ยจุด9เหรออ่ะจุด9ก็จุด9นะฮะโอเคแฟบนะครับผมจุด9นะฮะก็สเตรทได้ไหมจุด2นี่นะครับเป็นจุด9โอเคดิสทิ้งไปไม่ใส่นะห้องน้ำผมจบนะครับทีเดี๋ยวค่อยเอาประตูมาใส่นะครับจบแล้วถัดไปสร้างต่อก็จะเป็นแนวนี้นะฮะเราจะเปิดแนวนี้ก่อนตรงห้องนอน2ที่เป็นตัวนี้มีเฉลียงอันนี้จะเป็นมาถึง4นะครับกิด C D แล้วก็พาดยาวมาถึงตรงจุดนี้นะครับ D นี่ครับพาดยาวมาจนถึงตรงนี้มันจะพาดมาถึงที่นี่เดี๋ยวนะตัว D อันนี้ D ถูกต้องพาดยาวมาเดี๋ยวมันจะมีเบรกอยู่ตรงนี้อยู่ประมาณจุด6จุดน่าจะจุด6โอเคผมลากยาวก่อนนะจากตรงนี้นะครับนี่นะฮะลากมาก็ไปที่มันเคลียร์นอกหรือเคลียร์ในลืมดู
คลียร์ในเคลียร์ตรงห้องนี้นะครับห้องนี้เลยเจไปที่นี่สเปซเอ้าไม่ใช่ดิลืมไปรอมัลติไลน์นี่ฮะผมลากมาถึงนี้เลยแป้ง S ออกไปนะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนของห้องน้ำห้องน้ำอยู่ตรงนี้แล้วก็มีระเบียงเนี่ยฮะห้องน้ำประมาณส่วนใหญ่เป็นจุด8อ่ะจุด8นะครับจับดูได้เลยจับแล้วก็วางกีดไว้ก่อนวางตัวนี้ไว้ก่อนก็ได้นะฮะนี่นะครับจากตรงนี้เข้ามาที่เนี่ยประมาณจุด8นะครับจุด8เราก็จะสร้างเส้นเลยนะครับเส้นก็คือตรงนี้ผมจะผนังผมจะสร้างตรงห้องนอนที่3ไปด้วยเลยก็คือลากผนังมาแล้วก็ปิดที่มุมเสาตรงนี้ลากมาที่เสาตรงนี้ให้เห็นเป็นแนวก่อนให้เห็นเป็นแนวแล้วอันนี้ผมจะลากมาจบที่เสาตรงนี้เลยนะครับก็คือตรงกิจ3กิจ3ก็คือตรงนี้นะครับอ่ะไปที่ space bar นะครับเอ้าไม่ใช่สิ draw mandalay มาเลยแบ่งเขาให้ space bar ผมจะลากเก็บที่ตรงนี้ก่อน space barนะครับชนเขาตรงนี้ space bar จริงๆตัวนี้มันจะมีเบรกอยู่นะครับเดี๋ยวผมชนเข้ามาก่อนนะฮะจะเห็นเป็นแบบนี้ไปที่ copy ครับนะฮะ 1.8 enter ไป s ไปลองดูก่อนว่าใช่หรือไม่ตรงจุดนี้ถึงเคลียร์ในนี่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ต่อเข้าไปชนตัวนี้เลยแฟบเรียบร้อยนะฮะโอเคทีนี้มาดูต่อก็จะเป็นห้องตรงนี้อันนี้ก็จะต่อไปเลยนะฮะตรงช็อตนี้ก็จะต่อไปลักษณะนี้ไปแล้วตัวนี้จะมี C อยู่ตรงนี้นี่ฮะ C อยู่ตรงนี้C ตัวเนี้ยมันจะยาวมันจะเป็นแบบนี้ฮะตรงผนังเนี่ยผนังเนี่ยมันจะมีอันนี้อยู่นี่นะครับผมเอาตัวนี้ไปเลยผมก๊อป C น่าจะติดที่เคลียร์ในผมเอาตรงนี้นะครับก๊อปที่ผนังนี้นี่นะครับแล้วก็คลิกที่ตรงนี้เลื่อนกลับมาวางที่สเต็ปนี้นะครับโอเคอันนี้ผมก็ดึงเข้ามาใส่ที่ตำแหน่งนี้นี่นะครับตรงนี้มันจะเป็นห้องน้ำนี่ฮะตรงจุดนี้นี่นะครับห้องน้ำอยู่ตรงจุดนี้แล้วบันไดจะขึ้นมาตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวขยับบันไดทีนึงบันไดประมาณ1บันได 1.1 บันได 1.1 นะครับก็ copy ตัวนี้ออกมาเลยก็ได้นะครับไม่ต้องงง copy ไปเลย1.1 enter ไป shape ไปนะครับตรวจสอบก่อน 1.1 หมายถึงเคลียร์ในของมันนะครับตามบันไดชั้นล่างแหละนี่นะฮะนี่ถ้าไม่ใช่ก็คลิกไปที่ตรงนี้มา move เลยครับจุด1ก็จะออกเป็นแบบนี้นี่นะครับโอเคนะครับประมาณนี้จากนั้นตัวนี้ตัวมุมบันไดมันจะมีตรงผนังตัวนี้กั้นตรงนี้อยู่นะฮะเราก็เอาผนังมาเลยนี่นะครับ copy มาแต่ตรงแนวนี้นี่นะครับ S ไปแต่ที่บันไดเป็นแบบนี้นี่ครับจะเห็นมันแบบนี้โอเคทีนี้มาดูต่อระยะจากตรงนี้มันจะมีระยะจากตรงนี้อยู่นี่นะครับตรงนี้ลงมานี้ดูนะครับนี่ฮะตรงเขาจะตัดตรงขอบบันไดนี้ซึ่งจริงๆมันจะเท่ากับขอบของตัวนี้นี่ฮะจากมุมตรงนี้ลงมาทีนี้มาดูกันเราดูกันนะฮะตรงระยะนี้ก็ใช้ดีเนียจับได้เลยผมเอาเคลียร์ในมาจนถึงขอบนี้ 1.4 ใช่ไหมฮะ 1.4 นะอันนี้คือตามสเต็ปนะครับ 1.4 ตรงขอบตรงนี้ออกมาวิธีการก็ใช้ตัวนี้ได้เลยครับนี่นะ copy มาแต่ที่ตรงนี้ครับแป้งคลิกลงมาครับ move ลงมาเลย 1.4 enter ไปนะครับ 1.4 ลองจับดูก่อนว่ามันใช่หรือไม่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ 1.4 ผมจับตรงไหนวะเซนเตอร์เสาลงมาถึงขอบของตัวนี้เซนเตอร์เสาลงมาถึงขอบนี่เซนเตอร์เสาคือตรงนี้ลงมาถึงขอบนี้ฮะนี่ออกมา 1.5 ประมาณนี้นะครับไม่ใช่ก็ที่ขึ้นไป move ขึ้นใหม่ๆจุด1นะครับจุด1นะครับเอ้ย
มันจุดมันถูกแล้วหรอวะเนี่ยเออนะฮะลองดูกันนี่ถูกแล้วนะครับผมก็คลิกตรงนี้ลากมาใส่เลยสเต็ปนี้นะครับก็มันแก้แบบได้นะครับไม่ต้องซีเรียสเขียนไว้ก่อนนี่นะครับผมอ่ะก็คือสเต็ปนี้จุดนี้อยู่ตรงนี้นี่นะครับ 1.4 โอเคนะก็จะได้ตัวนี้ออกมาตัวนี้ลากยาวมาได้ไหมลากยาวมาได้ครับนะฮะลากยาวมาตรงนี้เลยเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ให้ก่อนดีกว่าตรงจุดนี้นี่ฮะคือตรงนี้ระยะของมันนะครับจับเลยมันจะมีบวกลบนิดหน่อยครับน้องอย่างที่บอกว่าเราอ้างอิงตัวนี้ 1.8 นะครับจากเสานี้มาถึงนี้ 1.8 นะครับเราก็คลิกตรงนี้เลยแป้งแตะที่ตรงนี้นะครับเลื่อนเข้าไป 1.8 enter ไปนะครับก็จับดูได้เลยฮะนี่ฮะนี่นะครับผมประมาณนี้ก็ยืม n มาน่ะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็ดึงมันออกมานี่นะครับประมาณนี้ n ตัวนี้มาใส่เรียบร้อยบันไดมันจะยาวมาถึงตรงนี้แต่บันไดมันเป็นบันได15ขั้นฮะบันได15ขั้นดังนั้นจะเอามาถึงตรงนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยปรับให้มันได้10 15คือมันจะชนอยู่ตรงนี้พอดีตามแบบนะฮะจะชนบันไดสุดท้ายจะอยู่ตรงนี้15ขั้นนี่นะฮะก็คือตัวนี้ผมตัวนี้ออกไปก่อนนะโอเคก็จะได้ห้องนี้ออกมาก่อนอันนี้เอาไว้นี่ก่อนตัวนี้เป็นห้องน้ำนะตัวนี้จะเป็นห้องน้ำจะอยู่ตรงโซนนี้นะครับห้องน้ำเดี๋ยวนะเอาเมื่อกี้ผมเอาไอ้นี้ไปเลยผมมูฟไอ้นี่ไปเลยแสดงว่าผมลืมนะฮะผมลืมไปว่าตัวนี้ต้องเอามาทำเป็นห้องน้ำนะโอเคไม่เป็นไรแฟบเนี่ยประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้ก็อยู่ตรงจุดนี้นี่นะครับตัวนี้จะเป็นประตูเข้ามาเดี๋ยวค่อยเอาประตูมาใส่เดี๋ยวค่อยประตูมาใส่นะจะได้ไม่งงมีคนทำเป็นเอ็นก่อนนี่นะครับเป็นทรงนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าเดินเข้ามานี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเดินผ่านมาโอเคตรงนี้จะมีอีกจุดนึงนะครับ60เซนจริงๆมันจะวัดจากตัวนี้ผมดึงตัวนี้ออกมาเลยจุด6ก็คือเส้นนี้นะครับเส้นจุด6จะอยู่ตรงนี้ไปที่ draw multiline ผมตัดลงมาที่ผนังนี้ตรงนี้จะเป็นห้องนอน2ห้องนอน1จะเข้ามาตรงนี้นะครับจะประมาณนี้เนี่ยฮะนี่ตรงจุดนี้ดูมันจะงงยังใหม่ๆยังไงก็งงฮะงงไปเรื่อยๆงงไปเรื่อยๆเข้าใจใช่ไหมไม่ก็จะงงเพิ่มไปเรื่อยๆอีกนะฮะพูดเล่นนะฮะคือดูไปเรื่อยก็จะชินเองก็จากนี้มาจุด6นี้ฮะผมหักลงมานี่ผมก็ยิงตรงเลยใส่กับตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้ประตูจะเปิดเข้าทางนี้นะฮะแล้วแต่ดีไซน์นะฮะแล้วแต่ดีไซน์ประตูเข้าจากทางนี้แล้วก็มาตรงนี้ก็จะเข้าอีกห้องนอน3ตัวนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะประมาณนี้นะครับก็คือตรงนี้เดินเข้ามานี่ประตูเข้าตรงนี้ห้องน้ำตรงนี้ไอห้องนอน3อยู่ตรงนี้นี่ก็จะเป็นทรงนี้ออกมาเนี่ยครับก็จะได้แบบนี้ออกมาก่อนคร่าวๆเราจะเคลียร์ห้องก่อนไหมหรือจะไปจัดตัวอื่นก่อนนะครับเคลียร์ห้องก่อนไหมจัดตัวอื่นก่อนก็ได้มาดูที่ตัวนี้ก่อนมาดูที่ระเบียงก็เหมือนกันครับอันนี้ก็จะตีเป็นมุมนอกกว่านี้ก่อนเมตรนึงนะฮะผมไปที่โพลีไลน์ใช้ลายดีกว่าไม่อยากใช้โพลีไลน์ขี้ระเบิดมันนะครับดึงออกมา1ผมใช้เป็นพื้นดิพื้นชั้น2นะฮะแต่ที่ตรงนี้นะครับ1เมตร1 enter ไปหักลงมาหักตรงนี้ลงมาผมเอาชิดตรงจุดนี้นี่นะครับเดี๋ยวมันเป็นตรงนี้นะครับมันก็จะแตะอ๋อมันแตะเข้าเซ็นมันแตะเข้าเซ็นเตอร์มันแตะเข้าเซ็นเตอร์นะครับจุด1นี่นะฮะของที่ตรงนี้ผมล่างขอบมันเฉยๆฮะเป็นแนวขอบมันเฉยๆไม่มีอะไรฝั่งด้านนี้ก็เหมือนกันฝั่งด้านนี้ก็อันเดียวกันนะครับผมก็ต่อชนีมาฝั่งนี้แฝดไม่ใช่สิใช้คำสั่งลายดีกว่าผมต้องการ
ผมต้องการเซตออฟเซตมันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยสร้างเซตออฟเซตต่อเดี๋ยวผมต่อตรงนี้ก่อนมาที่นี้ไปที่คำสั่งมิลเลอร์ฮะมิลเลอร์อยู่สายนี้หาแนวมันเฉยไม่มีอะไรหรอกนี่ครับโนนี่ฮะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ทิศทางก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะโอเคก็คือช็อตนี้ออกมาห้องน้ำอยู่ตรงนี้นี่นะครับตรงไหมตรงสิประมาณนี้นะอ่ะโอเคอันนี้คือระเบียงระเบียง2ตัวนี้ได้แล้วนะครับมาดูกันต่อมันจะมีแนวที่ต้องวางก่อนแนวที่ผมจะวางก็คือแยกแบบนี้นะครับตัวนี้คือระเบียงตัวเสาจริงของบ้านตัวชั้น1ที่มันจะมารับกับชั้น2มีแค่ส่วนนี้ฮะมีแค่ส่วนนี้ดังนั้นลากเป็นเส้นให้เห็นแนวก่อนผมก็จะไปที่คำสั่ง polyline ลากเป็นเส้นให้เห็นแนวก็ลากตรงนี้เลยนี่นะครับตรงนี้นะครับผมก็ลากมาสุดที่จุดนี้แป่ง S10 ออกไปนะครับตรงเส้นแนวนี้นะฮะนี่ฮะตรงจุดนี้นี่ครับลากให้เห็นแนวก็คือแนวนี้ถัดมาตรงจุดนี้เขาจะออฟเซตแนวออกมา 1.52 1.52 เป็นเส้นนะตีเป็นเส้นนะตีเป็นเส้นออกมาเลยเนี่ย 1.52 ข้างละ 1.52 แล้ววางเสาระเบียงเสาระเบียงแค่ 1.5 นะ15เซนนะฮะไม่ใช่2ไม่ใช่20เซนเหมือนเสาจริงนะครับอ่ะผมก็จะบอกวิธีการตีจุดนี้ออกมานะครับอย่างแรกทำการสเตรทกิดออกมารับก่อนตัวนี้นะฮะสเตรทดึงมารับประมาณนี้อย่าให้มันเยอะมากนะครับประมาณนี้ดูด้านบนมันมีปกติสเตรทเต็มสเตรทกิดเต็มใช่มันจะเพี้ยนจากนั้นไปที่ออฟเซตครับกดออฟเซตป้อนค่า 1.52 นี่นะฮะออฟเซตออกมาจะเป็นเส้นนี้ออฟเซตออกมาจะเป็นเส้นนี้ครับผมนี่ฮะเส้นตรงนี้ก็คือ 1.52 ที่เซ็นเตอร์นะครับวางที่เซ็นเตอร์ทีนี้สังเกตดูจะมีการขยาย C, CR 5, อันนี้แล้วแต่นะครับมันจะเป็นกิดย่อยไงกิดย่อยตรงนี้แต่กิดย่อยแต่ละตัวจะมีขนาดเท่ากับ2 เมตรออกไปนะครับประมาณนี้นะต่อผมก็จะไปที่ออฟเซต2เมตร enter ไปนี่นะครับ S10 ออกไปอยากจะใช้ตัวนี้ไหมอยากจะใช้คลิกเลยมาที่นี่ครับcopy สินะครับมาที่นี่ฮะแป้ง S10 ออกไประเบิดเขานะครับต้องระเบิดเขานะฮะถ้าไม่ระเบิดเขานะครับตัวเนี้ยมันจะไปมีผลกับบล็อกงานนะครับผมอธิบายไปแล้วในบทที่1เนี่ยอยู่ตรงนี้นี่นะครับเนี่ยไอ้พวกนี้ ABCD เนี่ยมันจะไปมีผลดังนั้นระเบิดเพื่อแก้ไขคลิกไปที่ตัวงานนะครับ export เลยแป้งดับเบิลคลิกไปที่4นะครับผมส่วนใหญ่ผมใช้เป็น 4A อ่ะผมไม่ค่อยจะใช้4คอมมานะฮะผมขอใช้เป็น 4A แล้วกันนะครับ 4A ตัวเล็กอ่ะประมาณนี้นะครับก็เพื่อให้มันเห็นเป็นขานไอตัวซอยนี้เฉยครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับนี่นะฮะ export 5Aนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะก็จะได้สเต็ปตัวนี้ขึ้นมามันก็จะมีจุดตัดตรงนี้นะครับจุดที่เป็นจุดที่จะต้องวางเสาระเบียงนะฮะวางเสาระเบียงเนี่ยอยู่ตรงนี้ฮะออกมาโอเคเรามาสร้างเสาระเบียงแล้วก็วางจุดนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับมันก็จะเริ่มจากตำแหน่งเดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกไปดีกว่าผมไม่เอาตัวนี้นะฮะวางจากสเต็ปนี้แฟบเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงเซนเตอร์เซนเตอร์นะโอเคขอใส่ไดเมนชันไปด้วยดีกว่าผมกลัวผมงงนะฮะดึงออกมาแป้งนะครับต่อเลยนะครับขี้เกียจใช้ continue con นะฮะใครถนัดใช้ก็พิมพ์เอาแล้วกันโอเคนะครับประมาณนี้ใช่ไหมนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้จะวางเสาตามสเต็ปนี้ก่อนวางเสาไว้ก่อนไปที่ C ตั้ง C มาเป็นตัวใช้งานกัน C อยู่ไหนมันไม่ใช่ C ตัวเนี้ยอ่ะ C เอาใช้ผมใช้ตัวนี้ก่อน
ผมใช้ C ตัวนี้ก่อนนะครับคลิกจุดที่ต้องการเขียน D D Enter จุด15 Enter จุด15 Enter นะก็จะได้เป็นประมาณนี้ขึ้นมา Copy วางก่อนตัวนี้นะฮะหาจุด Geometric Center หาตัวนี้คือผมเคยเห็นน้องๆติดปัญหาผมอธิบายตรงนี้นิดนึงเราจับที่ตรงนี้ใช่ไหมครับหา Geometric Center แล้วเราก็ลากมามันจะมีปุ่มนี้นะฮะ Intersectionถ้าเลื่อนเมาส์แล้วไม่โชว์ intersection น้องๆต้องเข้ามาเช็คตรงนี้นะครับไปที่กริดคลิกขวาที่กริดนะฮะกริด setting ไปที่หัวข้อ snap intersection นี่ฮะอยู่ตรงนี้มันจะเจอจุดตัดแล้วมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะน้องๆต้องเปิดมันอ่ะต้องเปิดฟังก์ชันบูลีนมาติกถูกกันแหละนะครับประมาณนี้นะครับโอเคผมก็จะวางนะครับวางไป S ออกมา1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ถูกต้องนะครับผมประมาณนี้ผมลบตัวนี้ทิ้งไปดีทิ้งฝั่งด้านนี้ก็คือกันนะครับ copy นี่ S ออกไปเรียบร้อยเห็นไหมฮะก็จะได้สเต็ปนี้ขึ้นมาก่อนตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่จะต้องมีออฟเซตออกมาเหมือนกันต้องมีออฟเซตออกมาเหมือนกันนะฮะผมก็จะลากเส้นออกมาก่อนเส้นตรงนี้นะครับให้แน่ใจว่าเลือกพื้นชั้น2เส้นพื้นชั้น2ไปที่โพลีไลน์ครับมันจะมีตรงจุดนี้นะฮะผมแตะตั้งแต่จุดนี้แล้วกันมาที่นี่นะครับขอบนี้ผมลากมาใส่นี้เลยไม่ต้องไปสนใจตัวที่มันแลบกันนะฮะลากมาใส่ตรงนี้ก่อนนี่เอชเชลไปได้เส้นแนวนี้ก่อนนี่ฮะเส้นผมลากตัวนี้ไว้นะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้ออกมาจากนั้นมาดูนะครับตรงเนี้ยมันจะออฟเซตออกมามันจะออฟเซตออกมาตีไปจุด2เลยก็ได้นะจุด2เลยก็ได้นะครับตัวนี้มันจะออกมาประมาณข้างละจุด2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 นะฮะประมาณนี้ตรงนี้อาจจะเป็นจุด1แต่ไม่เป็นไรนะผมแนะนำให้ใส่จุด2ไปเลยมันคือขอบข้างเนี่ยมันควรจะเท่ากันไม่งั้นมันไม่สวยนี่ฮะทราบยังไงว่ามันจะมีเส้นแนวผนังออกมาอย่างนี้ฮะมันจะเป็นแบบจุด2นี่ใช่ไหมฮะบางตัวมันเป็นเท่านี้ฮะจุด15แต่มันไม่ได้ติดเป็นอันนี้ไงผมก็เลือกใส่ที่จุด2ไปเลยวิธีการสร้างเส้นออฟเซตออกมาแล้วจะออฟเซตออกมาที่จุด2นะครับง่ายๆเราใช้โพลีไลน์ผมใช้โพลีไลน์ผมขอเขียนโพลีไลน์เป็นเส้นสีเขียวเพื่อให้ผมจะได้ลบออกง่ายๆนะฮะผมก็ลากตั้งแต่ตรงนี้เลยเดี๋ยวนะผมจะลากจบตรงไหนเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ครับมาเลยแป้งมาที่นี่ลากมานี่ลากมานี่ลากมานี่ดึงมานี่นี่ครับลากมานี่มานี่มาถึงตรงนี้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 แล้วก็มาจบที่ตรงนี้นะครับเอชเชลออกไปโอเคดูต่อผมได้เส้นตัวนี้ออกมาดูนะครับเส้นแนวนี้นี่ฮะผมตั้งใจจะออฟเซตออกมาฝั่งละจุด2นะฝั่งละจุด2นะครับดูนะฮะไปที่ออฟเซตเลยจุด2คลิกตรงนี้มันจะออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นลบเส้นข้างในทิ้งตัวที่เราไม่เอานะดีทิ้งไปเลยมันจะออกเป็นแบบนี้อันนี้คือตัวที่มันจะขยายมาแบบนี้ฮะทุกจุดจะจุด2จุด2จุด2มันแบบนี้ทีนี้มาดูต่อตรงเส้นนี้นะครับผมจะออฟเซตมาที่จุด2คือกันนี่นะฮะจุด2 enter ครับคือบางจุดมันเป็นจุด1นะครับบางจุดมันเป็นจุด2ผมก็เลยใช้เป็นจุด2ทั้งหมดเลยมันจะได้ง่ายนะครับผมโอเคตัวนี้ออกมาที่จุด2แบบนี้นะครับทีนี้ไปที่คำสั่ง fillet มาดูลักษณะการเชื่อมแบบ fillet ไปที่ fillet นะครับกดปุ่มชิปค้างไว้คลิกที่เส้นนี้กับคลิกที่เส้นนี้โปรแกรมจะวิ่งชนกันที่ตรงนี้นี่นะฮะ space bar กดปุ่มชิปค้างไว้คลิกที่เส้นนี้คลิกที่เส้นนี้มันจะวิ่งชนกันแบบนี้จะได้แนวขอบของชั้น2นี่นะแนวขอบของชั้น2ก็คือเส้นพวกนี้เนี่ยเส้นตัวนี้มันจะวิ่งออกมาประมาณนี้นะฮะนี่นะครับมันจะออกมาประมาณนี้นะครับตรงของตัวนี้แหละนะครับ
่ะโอเคนะอันนี้คือจุด2ใช่เปล่าวะมาดูกันนะอ่ะถูกต้องนะจุด2ผมเปลี่ยนสีหน่อยมันลิกีเกินไปบายเลยเยอะเรียบร้อยเห็นไหมฮะประมาณนี้อันนี้ผมลบทิ้งไปก่อนมันถูกแล้วล่ะทิ้งเข้าไปนะครับอันนี้คือเส้นขอบอ่ะจากนั้นเมื่อได้ตรงนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอานะลบออกไปนะครับผมเส้นขอบตัวนี้ไม่เอาเหมือนกันนะครับเอามาสร้างเป็นเส้นขอบให้เห็นเฉยโอเคจากสเต็ปตรงนี้ผมจะเอางานมาใส่เลยนะครับงานที่ผมจะเอามาใส่คืออะไรบ้างนี่เลยพวกราวกันตรงกันตกอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยเอามาจับวางใส่เลยนะครับทีนี้จะเห็นว่าในแบบของกรมโยธาเนี่ยเขาขีดเส้นแบบนี้เขาขีดเส้นแบบนี้นะครับเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์มาใส่ผมไม่แนะนำน้องๆให้ขีดเส้นน้องๆไปดูภาพท็อปวิวเขาจะมีภาพท็อปวิวอยู่เนี่ยฮะพวกภาพท็อปวิวเช่นกรณีของราวกันตกใช่ไหมจับมันใส่เลยจะได้เห็นเลยนะครับว่าตัวที่อยู่ในแบบขยายตรงหรือไม่ตรงกับแป้นถ้าไม่ตรงต้องแก้นะครับผมดังนั้นจะไม่ไปเขียนสัญลักษณ์ใส่จับมันพวกนี้แหละไปยัดใส่ไปเลยยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ผมอธิบายให้เห็นแล้วว่าตรงเนี้ยเขาระบุว่าเป็นราวกันตกนัมเบอร์3ราวกันตกนัมเบอร์3ขนาด 1.85 ราวกันตกนัมเบอร์3มันไม่ใช่ 1.85 นะครับมันเป็น 1.3 นี่ซึ่งมันไม่ถูกตัว 1.85 ต้องเป็นราวกันตกนัมเบอร์4คือตัวนี้ฮะนี่ฮะคือตัวนี้ยกตัวอย่างนะครับเราจะเอาตัวนี้ไปใส่แล้วเราก็จะเห็นเลยว่ามันจะสามารถเทียบเคียงได้หรือมันจะตรงหรือไม่ตรงเราจะรีเช็คได้อย่าไปเขียนสัญลักษณ์ใส่แทนถ้ามันมีแบบขยายจับใส่เลยนะครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะเบรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันก่อนในส่วนของตอนนี้ตอนนี้น้องๆเซฟไว้นะครับไปที่ไฟล์นะครับเซฟแอดนะครับอันนี้ใช้ชื่อเป็นตอนที่3นะครับตอนที่3การเขียนแบบA-05 แป้นพื้นชั้น2นะ A-05 มันใช่ชั้น2ที่ชั้นบนชั้นบนนะครับผมจะใส่คำว่าการบ้านเข้าไปด้วยเผื่อมีการสั่งการบ้านนะครับเหมือนกับครั้งที่แล้วนะฮะเหมือนครั้งที่แล้วโอเคโอ้ยอย่างวะนะครับโอเคเซฟไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อหลังเบรกนะครับหลังเบรกค่อนข้างเยอะนะครับแต่สนุกแป้นชั้น2จะไปค่อนข้างเร็วนะครับจะไปค่อนข้างเร็วจะไม่ได้ปูพรมปูพื้นเหมือนชั้นที่1นะครับผมประมาณนี้ใครที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจจะสั่งเป็นชุดวิดีโอการเรียนการสอนพื้นฐานตอนนี้มีลดราคาครับ Lazada เขาลดราคาให้แบบนะจากปกติ 1,200 หรือ 980 บาทนะครับก็ต้องทำตามเงื่อนไขเขาเราอยากขายใน Marketplace ในร้านค้าออนไลน์ของเขาก็ต้องทำตามนโยบายเขานิดนึงนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นต้องลดราคาไปตามนี้เลยนะฮะใครที่เข้ามาสั่งใน Lazada ก็กดสั่งได้เลยมีชำระเงินปลายทางด้วยนะครับชื่อร้าน Cat Exclusive นะครับมีหลายตัวเลยไม่ซื้อก็ไม่ว่ากันนะครับกดแชร์ให้หน่อยนะครับกดแชร์ให้หน่อยนิดนึงนะฮะเนี่ยครับแค่แชร์ก็ได้กำลังใจแล้วครับผมนะครับผมมีหลายตัวเลยออทิแคท 2D นะครับ 3D มีหนังสือนะครับหนังสือพวกนี้นะฮะแล้วก็มีชุดอื่นๆด้วยเข้ามาชมกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในหลังเบรกนะครับใครที่รับชมทางช่องทางของ Facebook นะก็ขอบคุณทุกท่านหลายท่านที่กดแชร์ให้ตลอดเลยกดถูกใจกดส่งข้อความก็มาให้นะเป็นกำลังใจจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มแอดมินของกลุ่มสถาปนิกคิดอะไรกลุ่มคลินิกช่างไหมผมจำชื่อไม่ได้นะครับก็ขอบคุณมากที่เหลือก็จะมีกลุ่มของผมที่เอาไปวางแล้วก็กลุ่มอื่นนะกลุ่มงานโครงสร้างกลุ่มงานไฟฟ้านะครับผมในส่วนของFacebook นะฮะก็เดี๋ยวจะเอาไปฝากเรื่อยๆเอาไปแชร์ความรู้เนาะก็ใครที่ชอบก็ฝากแชร์ต่อด้วยกันเดี๋ยวเจอกันในส่วนของวิดีโอตอนถัดไปสวัสดีครับ